งคิวภาครัฐมาค่ะเมื่อกี้โดนเท้าไว้เล็กน้อยนะคะว่าเอ๊ะเขาไม่ไว้ใจเราที่จะให้เราช่วยแต่เราก็จริงใจอยากจะช่วยใช่ไหมคะงั้นก็คงต้องขอเชิญพี่มนชัยบอกเล่านิดนึงว่าในส่วนของฝ่ายงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมอะไรนะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเนี่ยมีภารกิจยังไงแล้วเรื่องนี้นี่ทางหน่วยงานนี่กำลังจะดำเนินการอะไรบ้างคะครับก็ในส่วนของหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีอยู่2ภารกิจที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับเรื่องในส่วนนี้ก็คือเรามีหน้าที่ในการที่จะชี้นำแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับภาคีพัฒนาในพื้นที่ภาคีพัฒนาในพื้นที่คืออะไรครับก็คือหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นอบท.เทศบาลนะครับอบจ.นะครับรัฐวิสาหกิจเอกชนสถาบันการศึกษานักวิชาการและก็เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในแผนที่อยู่ในปี55ถึง60นะครับซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นแนวทางที่จะให้ทุกคนนะครับสร้างสมดุล นะครับไม่ว่าการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล นะครับแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกส่วนอย่างเป็นธรรมนะครับทุกท่านเคยได้ยินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไหมครับตอนนี้อยู่ฉบับที่เท่าไหร่ครับฉบับ11ครับถูกต้องครับอันนี้ไอ้แผน2แผนเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงแผนแต่ก่อนนี้เราจะคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พัฒนาประเทศต้องการ GDP เนี่ยสูงๆใช่ครับแต่โคตรว่าอะไรครับสิ่งล้อมสุดโตมั้ยครับสุดโตมนะครับแผนฉบับที่11กับแผนจัดการคุณภาพสิ่งล้อมเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคำว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ทุกท่านต่อไปคงจะได้ยินว่ามันจะกว้างขึ้นนะครับเราจะต้องมีการบริโภคนะครับการผลิตที่ไม่เกินตัวไม่ว่าจะภาคเกษตรนะครับบ้านเราเป็นภาคเกษตรกรรมเราก็ต้องมีการจัดการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าคำสองคำนี้มันแยกกันไม่ออกหรอกครับบางคนพูดทรัพยากรเนี่ยพูดในเรื่องสีเขียวพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยพูดเรื่องสีดำมลพิษนะครับจริงๆแล้วเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียวได้นะครับเพราะอะไรครับเราต้องมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสำนักงานผมก็จะประสานกับท้องถิ่นนะครับในการที่กำหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมให้สอดคล้องกับภาพใหญ่ก็คือแผนจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศนะครับที่เขาวางไว้5ปีอันนี้เป็นแผนระยะกลางนะครับซึ่งบทบาทผมก็คือเราจะให้ท้องถิ่นเนี่ยรับทราบนะว่าทิศทางของประเทศเราเนี่ยในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรเนี่ยใน5ปีเป็นยังไงนะครับแล้วท้องถิ่นก็จะต้องเอาแนวคิดเนี้ยไปดูในพื้นที่นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องน้ำเสียปัญหาอุทกภัยปัญหาเรื่องสังคมนะครับเราต้องมองในองค์รวมร่วมกันนะครับว่าท้องถิ่นเองมีข้อมูลไหมเฮ้ยวันนี้บ้านเราน้ำเสียหรือยังเรารู้ได้ยังไงนะครับจังหวัดไม่รู้หรอกครับจังหวัดไม่มีแขนไม่มีขาในพื้นที่แต่เราต้องการทราบข้อมูลจากท้องถิ่นขึ้นมาหรือว่าข้อมูลจากเครือข่ายขึ้นมานะครับจังหวัดจะเป็นคนลำดับความสำคัญของปัญหาอย่างข้อมูลของภาค5เนี่ยที่คิดว่านครปฐมมีปัญหามลพิษอันดับหนึ่งใช่ครับถูกต้องเลยครับเมื่อเรารู้ว่าปัญหาในพื้นที่มลพิษทางน้ำอันดับหนึ่งหน่วยงานในส่วนของราชการก็จะมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาที่สำคัญอันดับแรกใช่ไหมครับโครงการที่ขึ้นมาของงบมาขึ้นมาของที่ไม่มีงบมาของถึงของงบมาของมือสาดจังหวัดของมาอย่างส่วนปัญหาที่เรามองอันดับแรกคือทางน้ำมลพิษทางน้ำครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหากิจการต่างๆอนุรักษ์ฟื้นฟูบำบัดเราก็ยังมองปัญหาอันดับต้นแต่เรามองย้อนลงมา
เราอยู่ในพื้นที่เราเป็นประชาชนในพื้นที่เรามีส่วนร่วมกับแก้ปัญหาในที่ไหมนะครับในพื้นที่ทุกที่มันมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันก็อยากให้ทุกท่านมองว่าเฮ้ยเมื่อเราอยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยเราจะสะท้อนปัญหาในพื้นที่ยังไงนะครับบางที่ไม่ใช่เป็นปัญหามลพิษทางน้ำเพราะว่าเขาอยู่ต้นน้ำต้นน้ำไม่มีปัญหามลพิษทางน้ำแต่มีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องที่ดินนะครับเรื่องดูสภาพภัยหรือเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือหน่วยงานเป็นประเด็นแรกที่หน่วยงานผมที่เกี่ยวข้องประเด็นที่สองที่สุดของการส่งเสริมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมนี้ครับเรามีทางหน่วยงานเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยพยายามส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนเราพยายามที่จะสร้างในส่วนของภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครก็คือจะมีกลุ่มนะครับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับหรือว่าทสม.อันนี้เป็นชื่อย่อนะครับมันก็คล้ายๆกับอสม.นะครับถ้าท่านใดมีอายุ15ปีขึ้นไปมีจิตอาสาสมัครในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ก็สามารถสมัครได้จังหวัดพอจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ณปัจจุบันนะครับนครปฐมเรามีทสม600กว่าชีวิตนะครับในปีนี้เราได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการทสมทุกระดับก็คือมันจะมีระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและก็จังหวัดนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดเดิมนะครับหมดวาระลงนะครับแต่ก่อนเรามีคณะกรรมการอยู่2ระดับคืออำเภอกับจังหวัดปรากฏว่าทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้มีคณะกรรมการในระดับหมู่บ้านขึ้นมาเลยแต่มีเงื่อนไขเดียวคือว่าหมู่บ้านนั้นต้องมีสมาชิกทสม.อย่างน้อย9คนนะครับคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่อะไรครับก็คือมีหน้าที่ในส่วนของการประสานงานนะครับในการในระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานระดับอำเภอจังหวัด2คือการประชาสัมพันธ์นะครับบทบาทของทสม.คือการประชาสัมพันธ์ในส่วนขององค์ความรู้แนวทางนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปในพื้นที่นะครับการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกกับชุมชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเครือข่ายของคณะกรรมการชุดนี้เหมือนกันนะครับก็เห็นได้ว่าบทบาทของทสม.เป็นบทบาทที่จะเป็นคนกลไกหนึ่งนะครับหน่วยงานท้องถิ่นผมว่าน่าจะมองบทบาทของทสม.ด้วยนะครับบางท่านอาจจะสวมหมวกอาสามากหลายหน่วยงาน20กระทรวงก็มี20ไปแต่อยากให้ทุกท่านมองว่าบทบาทหน้าที่เราเมื่อเข้าไปอยู่ในเวทีต่างเราสวมบทบาทหน้าที่อะไรทสม.นี่นะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหัวหน้าทสม.ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับเมื่อกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งเนี่ยในการทำแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นเองเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะผลักดันการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับทุกท่านเห็นว่าบางทีว่าทำไมอบท.ไม่แก้ปัญหาผักตบในพื้นที่อบท.บอกว่าไงครับไม่มีงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณหมายความว่าไงครับก็คืออบท.ไม่เอาแผนงานโครงการเนี่ยเข้าไปขอในแผนชุมชนใช่เดี๋ยวนี้ก็บอกผิดตังแต่ก็ทำไม่ได้สตง.บอกว่าผิดอีกตังก็ผิดนั่นแหละครับก็คือบางทีมันมองบอกว่าบทบาทของหน่วยงานราชการเองเนี่ยในการที่จะให้ชุมชนเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าปัญหาในชุมชนเป็นยังไงนะครับก็อย่างอันนี้เป็นบทบาทนั่นที่สิ่งที่ว่าภาคประชาชนเองต้องมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของที่ครับในการผลักดันแก้ปัญหาในที่ของคนเราจะรู้ดีว่าบ้านเราต้องการอะไรนะครับเราไม่ต้องการให้จังหวัดหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางเอาโครงการวางตู้เนี่ยฉันจะทำเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีประโยชน์เราไม่มีส่วนได้แล้วส่วนได้ส่วนเสียเลยนะครับอันนี้เป็นต้นก็คือหน่วยงานการพยายามจะปรับมุมมองนะครับว่าต่อไปแล้วนโยบายลงมาไม่ใช่ต่อไปแล้วต้องข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับความต้องการเราคืออะไรเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับสาธารณูปโภคเพียงพอไหมเพียงพอแล้วเรามามองหน้าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่ทางหน่วยงานที่จะส
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะช่วยได้นะครับซึ่งในปีนี้คณะกรรมการทสมที่เราเลือกมาในปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดอบรมในการพัฒนาทสมนะครับเราก็มาพูดคุยกับทางเกษตรไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะมีหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการทสมชุดนี้80ชีวิตให้รู้อะไรครับทสมเรามีระเบียบนะครับระเบียบนี่เป็นกฎหมายเลยทสมมีหน้าที่อะไร1 2 3 4คุณต้องรู้ว่าหน้าที่อะไรคุณคืออะไรนะครับ2ทสมจะกล้าเดินยังไงยอมรับครับทสมในอดีตของเราทั้งสองเองยังไม่เข้าใจว่าแนวทางทิศทางเราเป็นยังไงการเชื่อมโยงกับทสมเองในพื้นที่สถานที่เป็นยังไงเราจะต้องเสริมเขี้ยวเล็บให้เขานะครับเสริมความรู้ให้เขานะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นสำคัญความรู้ทางวิชาการสำคัญนะครับเราก็จะจัดอบรมในปี56นี้นะครับซึ่งเราหน่วยงานเราก็มีการของงบมาแล้วตั้งงบมาไว้แล้วนะครับแล้วในปี57เราก็จะเพิ่มเราก็ขยายผลไปที่สมาชิกทสมใน6ใน7อำเภอนะครับซึ่งกลับเรียนว่าถ้าท่านใดเป็นสมาชิกทสมแล้วอยากชักชวนเพื่อนนะครับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกทสมก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานนะครับที่จังหวัดที่สถานการณ์ทั้ง3นะครับเรายินดีครับคณะกรรมการกสมในพื้นที่เราได้แจ้งชื่อที่อยู่ทำเนียบไปที่ท้องถิ่นแล้วนะครับหน่วยงานท้องถิ่นสามารถประสานงานได้นะครับแล้วก็กรรมการทุกท่านก็สามารถดำเนินบัตรนี้ได้ในพื้นที่นะครับเราก็ยังรับสมาชิกกสมเรื่อยๆนะครับแต่ในส่วนของกรรมการแล้วเนี่ยก็ยังคงในส่วนของอายุในส่วนของ5ปีนะครับที่จะดำเนินการเข้าไปนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่เราหน่วยงานจังหวัดก็จะผลักดันนะครับให้ทสมเราเข้มแข็งนะครับขอบคุณมากครับคุณชัยมากเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงของหน่วยงานภาครัฐกับในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เนี่ยคนที่จะบริหารพัฒนาก็จะเป็นส่วนของท้องถิ่นอบต.ต่างๆนะคะก็เลยอยากฟังเสียงจะเป็นที่ตรงรัฐหรือว่าเป็นข้างอื่นดีที่ว่าอยู่ในส่วนของท้องถิ่นแล้วเราก็อยู่ตรงหน้าเนาะเราก็เห็นทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นทิศทางนโยบายเห็นหลายๆอย่างเราทำงานเรามีข้อติดขัดอะไรยังไงในเรื่องของการดูแลน้ำหรือสิ่งแวดล้อมบ้างหรือเปล่าคะในฐานะตัวแทนภาครัฐนะเมื่อสักครู่ก็เวลาอาจารย์พูดก็รู้สึกว่าเหมือนท่าทีนะคะว่าเป็นเจ้าของงบประมาณแต่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะคะก็คือต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าในการทำงานของภาครัฐเนี่ยในตำแหน่งไหนในตำบลบางน้ำเสียอบต.บางน้ำเสียคะค่ะปัจจุบันนะคะเป็นตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะก็คือทำหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วในเรื่องของการจัดทำแผนนะคะซึ่งแผนของเราเนี่ยเราก็ต้องมาจาก อย่างที่อาจารย์บอกเราต้องมาจากของภาคทางรัฐบาลนะคะก็คือมาจากแผนนโยบายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาจากแผนชุมชนซึ่งมาจากประชาชนอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าเราอบต.เนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างชุมชนนะคะกับหน่วยงานภาครัฐในฐานะที่เราเป็นตัวแทนภาครัฐเนี่ยเรามีระเบียบกฎหมายซึ่งเราไม่สามารถทำตามใจแล้วได้ทุกอย่างนะคะซึ่งในทางของชุมชนเนี่ยเราในทางของอบต.เนี่ยเราก็ต้องประสานกับชุมชนนะคะเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนซึ่งอาจารย์ก็ได้เรียนไปบอกแล้วว่าการทำงานกับชุมชนเนี่ยที่จะทำงานด้วยใจเนี่ยมีน้อยมากฉะนั้นเวลาเราทำงานกับคนเนี่ยเราค่อนข้างลำบากมากนะคะก็คือเกิดจะหาคนที่จะมาร่วมมือกับเรานะคะจะขอข้อมูลหรือว่าจะลงไปทำพื้นที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยเราก็เข้าใจนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องทำมาหากินนะคะฉะนั้นคนที่จะมีใจมาทำกับเราเนี่ยน้อยมากนั้นเราก็ต้องมีจะไปขอความร่วมมือเนี่ยอบต.ก็ต้องมีหาวางมีวิธีการมีหลายๆอย่างซึ่งลำบากค่ะก็คือในการทำงานเนี่ยไหนจะโดนมองเอ๊ะทำไมไม่ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านนะคะซึ่งเราก็ต้องมีระเบียบกฎหมายอีกนะคะนั้นก็คือแต่ที่เห็นเนี่ยจากการทำงานตรงนี้เราก็พยายามนะคะอบต.เนี่ยก็คือต้องการให้คนในพื้นที่เนี่ยกินดีอยู่ดีมีความสุขความสบายอยู่แล้วนั้นเพราะฉะนั้นในการทำงานของเราเนี่ยก็คือในปัญหาเนี่ยก็คือทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยทำงานกับเราด้วยใจนะคะซึ่งคงต้องใช้ความร่วมมือจากทุกหลายฝ่ายนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะมา
ได้ฟังแล้วก็ได้ความคิดดีๆที่จะกลับไปทำงานในพื้นที่ของเรานะคะค่ะก็ในส่วนภาคในส่วนการทำงานของตามนโยบายที่ระเบียบกฎหมายเนี่ยเราก็คงต้องไม่สามารถคือนำเงินมาช่วยเหลือได้เต็มที่นะคะคือต้องทำได้ตามที่ระเบียบกฎหมายให้นะคะแต่ในส่วนที่เราจะส่งเสริมเนี่ยก็คือส่งเสริมในเรื่องของจิตใจนะคะในเรื่องของการทำงานที่ว่าเราจะทำยังไงให้คนในพื้นที่เราเนี่ยมีจิตอาสาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นโจทย์นะคะที่อบต.นะคะจะต้องนำไปทำในพื้นที่ของเราแต่ว่าของเราก็คงทำได้แค่ในพื้นที่ตำบลนะคะก็ถ้าได้โอกาสหน้านะคะถ้าเกิดเรานี่นะคะได้มีโอกาสร่วมใจทำงานด้วยกันนะคะก็คงจะต้องขอเชิญท่านวิทยากรที่ได้มาวันนี้นะคะได้ไปทำงานในพื้นที่ของตำบลวังน้ำเขียวค่ะนะอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะการที่เราได้รู้จักรู้ใจกันแล้วก็จะได้ไปช่วยกันนะคะก็ขอบคุณพี่ตวงรัตน์มากเลยนะคะเดี๋ยวขอตรงนี้คงจะต้องขอฟังเสียงจากพี่ประพันธ์สักนิดนึงนะคะในฐานะสำนักงานจังหวัดนะคะเพราะว่าพอเราเห็นแล้วว่าหน่วยงานก็มีแผนที่จะต้องทำตามภารกิจหน่วยงานท้องถิ่นก็มีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีแผนของชุมชนขึ้นมาก่อนนะคะในส่วนของสำนักงานจังหวัดที่ต้องดูแลแผนภาพรวมของการพัฒนากลุ่มพัฒนาจังหวัดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรหรือว่าการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละชั้นนี่เป็นอย่างไรบ้างค่ะครับในส่วนของทางสำนักงานจังหวัดนะฮะซึ่งดูแลเรื่องแผนงานโครงการของจังหวัดนะครับก็จะมีงบยุทธศาสตร์จังหวัดนี่นะครับปีหนึ่งก็ประมาณ160ล้านนะครับอันนี้แต่ละปีได้มาเลยจ้ะถ้าเป็นกรอบวงเงินนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็จะกำหนดวิสัยทัศน์นะฮะประเด็นยุทธศาสตร์แล้วก็กลยุทธ์ของจังหวัดไว้นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอโครงการความต้องแผนงานความต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาจังหวัดแก้ไขปัญหาของจังหวัดนี่นะฮะเสนอโครงการเข้ามาทางสำนักงานจังหวัดนี่ก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็นำเสนอสำนักงบประมาณนะครับของงบประมาณจากรัฐบาลมานะครับแล้วก็จะมาดำเนินการโครงการต่างๆในจังหวัดโดยในปัจจุบันนี้ก็จะเน้นโครงการที่มีการบูรณาการคือในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนก็จะมีการเชื่อมโยงกันคือแผนชุมชนแผนของท้องถิ่นก็ทำไปนะฮะแต่ก็ถ้าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยซึ่งโครงการงบประมาณที่เราได้มาเนี่ยถ้ามันอบต.ก็ทำในแนวทางเดียวกันนะฮะอบต.ก็มีงบตั้งโครงการทำข้อบัญญัติอะไรก็ทำแล้วก็จังหวัดก็ทำด้วยมีงบมาก็ทำด้วยทั้งหน่วยงานของในจังหวัดซึ่งก็จะของบประมาณไปทางต้นสังกัดถ้าได้รับงบประมาณมา เรียกเป็นวางงบฟังก์ชันแล้วกันเป็นงบประจำนะฮะถ้าได้มาก็จะมาทำในเรื่องเดียวกันที่มันสอดคล้องกันแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ในแนวทางแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณนั่นก็หมายความว่าท้องถิ่นก็ต้องรู้ว่างบฟังก์ชันมีปีนี้มียุทธศาสตร์อย่างไรหรือว่าจะต้องทำโครงการแนวไหนให้สอดคล้องกับทิศทางข้างบนครับใช่ครับก็คือประเด็นสำคัญก็คือให้มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนะฮะซึ่งทางหน่วยประจำหน่วยก็จะต้องดูวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องทำยังไงให้ท้องถิ่นรับรู้ด้วยว่าตอนนี้จังหวัดของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเรากำลังบอกว่าวิสัยทัศน์คือเป็นเมืองเกษตรอาหารปลอดภัยสมมติยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นกิจกรรมโครงการต่างๆในท้องถิ่นก็ต้องไปด้วยไปลักษณะไปเรื่องราวเดียวกันครับใช่ครับคือแผนความต้องการของชุมชนของท้องถิ่นเนี่ยก็ทางหน่วยราชการประจำนี่ก็จะต้องรับทราบแล้วก็นำมาพิจารณานะฮะว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้ยังไงนะฮะทั้งส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ทำด้วยอยู่แล้วนะครับในส่วนของชุมชนเองก็สามารถทำได้โดย
ถ้าทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณก็ทำไปนะครับถ้าต้องการงบประมาณในเบื้องต้นก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะถ้าเกินความสามารถก็มีช่องทางอื่นอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่2พื้นที่ขึ้นไปเงี้ยก็ขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้นะครับหรือจะเสนอความต้องการมาที่หน่วยงานของจังหวัดหรือว่าถ้าเกิดกำลังที่อบต.จะรับผิดชอบได้ก็ส่งไปในส่วนของอบต.หรือในของหน่วยงานหรือแม้แต่ของจังหวัดของรุ่นจังหวัดเองก็ได้ก็คิดว่าตรงนี้ทุกคนคงจะเห็นช่องทางของการทำโครงการมากขึ้นนะคะก็ด้วยจากที่ทุกคนเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะในมิติของเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำก็มีหลายด้านแล้วก็ในเรื่องของกลไกของบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมก็หลากหลายนะเป็นทั้งภาคส่วนประชาชนสถาบันการศึกษาเจ้าหน้าที่ภาครัฐค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดนครปฐมค่ะเราก็บอกว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยงานนี้เรารับมือไหวแน่นะคะในส่วนของทางมอเกษตรศาสตร์ก็เลยบอกว่างั้นในปีหน้าปี2556ค่ะเกษตรศาสตร์ก็คงจะขอเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำด้วยเราก็เลยได้ขอเสนอเขาเรียกโครงการนะคะเราจะทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับพี่ๆทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้ค่ะทั้งในส่วนของชมรมด้วยทั้งหน่วยงานทสจด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค5ด้วยชลประทานจังหวัดด้วยสำนักงานจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็ในส่วนของอบต.ท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาก็จะมีมหิดลร่วมด้วยนะคะเราก็บอกว่าเออเราเห็นเนื้อเรื่องจากตรงนี้แล้วปีหน้าเราจะเคลื่อนอะไรร่วมกันบ้างนะคะก็ได้ประชุมกันมา 2-3 รอบแล้วแล้วก็ได้ผังออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะว่าเราจะทำยังไงถึงจะมาช่วยกันมาเรียนรู้เรื่องราวในพื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลมาวางแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเรานะคะโดยเราแบ่งเป็น4กลุ่มองค์ประกอบนะคะกลุ่มทางด้านคนด้านเครื่องมือด้านข้อมูลแล้วก็ด้านแผนแล้วก็หน่วยงานไหนหรือว่ากลุ่มองค์กรไหนมีความถนัดเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ทำตรงนั้นเยอะเราก็ให้รับเป็นเหมือนที่หัวหน้าใหญ่นะคะอย่างเช่นเรื่องของคนเราก็จะขอแรงทางชมรมกับทางทสจนะคะทสจก็เคลื่อนผ่านทสมทางชมรมก็เคลื่อนผ่านเครือข่ายคุ้มครองส่วนของเครื่องมือทางสถาบันการศึกษามอเกษตรกับมหิดลก็จะรับไปส่วนของข้อมูลก็จะมีทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค5ทางปพ.ชลประทานจังหวัดนะคะแล้วก็ส่วนของแผนก็จะมีส่วนของพัฒนาชุมชนมีของท้องถิ่นแล้วก็สำนักงานจังหวัดทสจค่ะเราก็จะมีโจทย์ร่วมกันเพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างคำว่าฟังก์ชันกับแอเรียนะคะโดยเบื้องต้นเราบอกว่าแอเรียในที่นี้ก็คือพื้นที่ตำบลต่างๆที่เข้ามาทำงานร่วมกับเราเนี่ยค่ะกระซิบบอกว่าได้เชื่อไปแล้วก็มาทำงานร่วมด้วยนะอันนี้พูดเล่นนะคะก็ที่ว่าแอเรียในที่นี้คงไม่ใช่แค่13ตำบลแต่ว่าตำบลตรงไหนเครือข่ายที่มีกันอยู่แล้วแล้วจะมาผนึกกำลังร่วมกันเราก็เปิดกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของส่วนปีหน้าปีที่3นะคะเราก็คงจะเริ่มต้นตอนมกราคมนี้แหละค่ะทีนี้ช่วงสุดท้ายนะคะอาจจะมีเวลาให้น้อยแต่ก็อยากฟังเสียงฟังคำถามจากพวกพี่ทุกท่านที่มาฟังวันนี้แล้วมีคำถามตรงไหนอยากรู้อยากให้มีคนช่วยตอบนะคะก็ถามได้เลยนะคะมีที่ท่านแรกนะคะที่ส่งคำถามมาแล้วพี่จะพูดเองเลยไหมหรือจะให้หนูอ่านนะคะพี่เขาขอถามว่าน่าจะมาจากสระสีมุมเนาะช่วงที่น้ำท่วมอะค่ะเนื่องจากว่าพอกลัวน้ำชลประทานจะมาซ้ำกับน้ำที่ท่วมก็เลยปิดประตูน้ำนะคะทำให้คลองจากสระสีมุมเนี่ยน้ำไหลลงไปแม่น้ำท่าจีนแต่ว่าโดนปิดชั้นบนไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีน้ำทำการเกษตรใช่ไหมคะหรือเปล่าคะน้ำท่วมเดี๋ยวพี่ลองเล่าสักหน่อยได้ไหมคะหนูอาจจะไม่ได้ไปที่สระสีมุมเลยไม่ได้รับทราบเหตุการณ์นะคะครับผมสมาชิกสระสีมุมนะครับคือผมมีข้อมูลอยู่คือผมเห็นน้ำแล้วผมไม่ไปตรวจตัวเองเลยคือน้ำจากคลองจากสระสีมุมที่ลงไปท่าจีนะฮะผมดูแล้วน้ำทางผมเนี่ยเยอะแต่ทางแม่น้ำน้ำน้อยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าแล้วน้ำทางผมไม่ท่วมแต่ทางแม่น้ำน้ำน้อยผมขับรถไปดูเอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยตามหลักผมก็คิดว่าน้ำจากแม่น้ำเนี่ยมันไหลมาทางเหนือน่าจะท่วมอืดขึ้นมาทางอุดรตรงตำบลผมแต่ผมไปดูแล้วกับน้ำทางดอนของผมเนี่ยไหลลงไม่ได้กับสูงกว่าทางแม่น้ำครับคือมันมีปัญหาเนี่ยแล้วพวกผมก็ไปคุยดูแล้วไม่มีคนรับผิดชอบไปโยนกันมาครับแล้วครับอยากให้เปิดประตูน้ำแล้วสรุปแล้วก็น้ำพวกผมก็อืดอยู่ตรงนั้นครับไม่ท่วมไม่สมควรท่วมก็ท่วมนะครับเพราะน่าจะปล่อยให้ลงแต่เขาไม่ปล่อยนี่หมายถึงที่พวกผมคิดนะอยากให้ปล่อยแบบทยอยไม่ได้ปล่อยโตมให้ไปท่วมข้างล่างนะครับปล่อยให้ทยอยลงแม่น้ำแต่มันเป็นงั้นไม่ได้ครับน้ำมันอื้ออยู่งั้นมันไหลช้ามัน
บางทีมันก็เลยกระจายเป็นท่วมไปหมดนะครับที่ปีผ่านมาเนี่ยนะ55ที่ผ่านมาเนี่ยคงน้ำมันลงได้แต่ไม่ลงมันกระจายเป็นต้องท่วมครับครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอคำเสนอแนะด้วยทีแนะด้วยครับจะมีสองคำถามคือมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรข้างบนสูงข้างล่างแม่น้ำต่ำแล้วไม่หลายไปไม่ได้นะอันที่สองก็คือใครเกี่ยวข้องในการปิดเปิดประตูระบายถ้าจะต้องไปแจ้งจะต้องไปแจ้งกับใครใครจะตอบดีคะแจ้งแล้วแต่เขาไม่ตอบนั่นพี่ก็รู้แล้วสิว่าใครรับผิดชอบอะเขาบอกแล้วไงผมบอกแล้วว่าที่ไม่เคยท่วมจะท่วมที่เคยท่วมมันจะท่วมอีกเขาคงจะเคยท่วมประมาณเมื่อเดือนตุลาคมมาแล้วมาก็ไปทางสมาธิสาธารณะนะคะก็ไปเปิดคนที่โน่นอ่ะที่ดอนคอยอ่ะเพราะว่าเขาไปกำนันสาพัฒนากำนันที่โรงข่ายกระทู้ที่มาสาพัฒนาสาสิงไปกันแต่ว่าเขาเป็นปีกอ่ะข้างล่างประตูใช่ป่ะข้างล่างประตูแถบโน้นไม่มีน้ำเลยแต่ว่ามีน้ำเขาไปปิดข้างล่างเลยแล้วก็ข้างบนเขาก็ไม่โผล่ไปใต้ลงไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปไม่ได้ก็เลยออกไปพออยู่ตรงนั้นได้ใช่บอกน้ำร่มก็เลยไม่รู้ว่าจะส่วนไหนแล้วพอกำนันก็ไปตรวจแล้วพอเปิดบ่อยงานที่มาแล้วก็พอกลับมาเขาบอกว่าไปตรวจดูแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าจะแจ้งของกลางที่ไหนต่อไปทางนี้มันจะโดนมากเหมือนกันของเราอ่ะต่อไปอ่ะฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกก็จบคำตอบผมรู้กันอยู่แล้วว่าต้องแจ้งใครนะประเด็นตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องอ่ะอาจารย์บันเทิงไม่ได้ค่ะต้องยกระดับแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราน้ำมันถูกทอยมาจากเราขวัญตีเข้ามันก็เข้ามากองอยู่ที่สองพี่น้องเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งได้ทำนานะเขาก็ค่อยกักทยอยทอยทีนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับใครนะแต่ผมกำลังจะชี้ให้มันเหนือปรากฏการณ์ตัวนี้ไปว่าต่อไปพื้นที่ของพี่เนี่ยเสี่ยงสูงเพราะว่าเมื่อปี54เนี่ยเขาก็ยกตั้งแต่ไผ่แสนคนตีโอบมาทางที่ให้ผมคนนี้เป็นคนบอกอาจารย์วันนี้อาจารย์ขับรถเข้าไปได้หากเป็นอะไรโทรบอกผมอีวันที่นั้นก่อนหนังสือพิมพ์เขาจะลงเมื่อปีไอ้นี่ผมย้อนไปปี54นะเขายกขอบสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่ตรงไผ่แสนคนไผ่ตั้งแต่ตรงนั้นตีโอบเข้าไปนะเขาต้องสต๊อกนะผมประเมินไว้ว่าตรงนี้น่าจะประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะเพราะมันจะเข้าทางคลองเจริญสุขมันจะเข้าทางวัดหลวงพ่อโหน่งตรงนั้นมันจะตีทอยมาเพราะเขาไม่ให้เข้าเทศบาลเพราะเทศบาลตั้งคันกั้นล้อมสูงแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลสองพี่น้องเนี่ยยกคันกั้นสูงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นน้ำมันจะถูกตีโอบบีบแคบพอบีบแคบเข้าทางดอยมะนาวคลองทะดอยมะนาวตีเข้าเจริญสุขเจริญสุขใช่เขาตีโอบมันจะแทงเข้ามาแล้วน้ำมันมากองไผ่ข้องเนื้อไผ่อะไรต่างๆแล้วตรงนี้มันเป็นทางน้ำที่น้ำมันก็ไหลลงแต่ถ้าเกิดว่าเขารีบส่งลงไปเนี่ยข้างล่างเป็นพื้นที่หนึ่งปลาสองพื้นที่อุตสาหกรรมเพราะปี54เขาก็อ้างอย่างนี้ว่าถ้าปล่อยน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันจะไปเจือของเสียของโรงงานหลายๆโรงงานตรงนั้นแล้วเมื่อของเสียมันแพร่ไปนาไร่อะไรมันจะเสียหมดแต่เหตุผลลึกๆยังไงเราไม่รู้นะถ้าจะดูภาพเนี่ยมีภาพให้ดูนะผมเก็บเอาไว้ทุกกระเบียดนิ้วเลยดังนั้นปรากฏการณ์ตรงนี้ให้เราตระหนักเลยว่าพี่ๆกับผมเนี่ยกับชมรมเนี่ยเราน่าจะมาทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าถ้าพื้นที่ฉันจะต้องกลายเป็นพื้นที่หน่วงถ่วงน้ำเนี่ยจะเราก็ไม่ได้ว่าหรอกบอกเรานะไปดูแลเราหน่อยเนี่ยว่าถ้ามันจะต้องหน่วงอยู่2เดือนเนี่ยใจเราได้เท่าไหร่เรามาคุยกันผมว่าจะบอกให้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ขอชื่อพี่เขาไว้เพราะ TDRI จะลงมาทำเรื่องนี้ให้ผมไปขอเขาไว้ว่าเนี่ยในเมื่อนครปฐมจะต้องกลายเป็นปัดเพลนหรือปัดเวตามภาษาวิชาการไปเนี่ยเพราะมันไปไหนไม่ได้หรอกตะวันออกเขาก็ไม่ให้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องอยู่น้ำ 2-3 เดือนจริงๆ จังหวัดเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าภาพนะเป็นโบรกเกอร์เป็นในหน้าเลยวางว่าเนี่ยในเมื่อน้ำมันไปไหนไม่ได้แล้วมันต้องมากองอยู่ในกระมังใบเนี้ยจะดูพี่น้องประชาชนบัววันบัวปากท่าไล่มาจนถึงลานตากฟ้าคลองโยง
2เดือนถ้า1เดือนให้เท่าไหร่2เดือนให้เท่าไหร่3เดือนให้เท่าไหร่แล้วเข้าอยู่ได้อ่ะแต่ไม่มีใครพูดถึงแม้อาจารย์นะอีกประโยคนึงแม้แต่สบอชเองที่เขาบอกเลยว่าอาจารย์เขาบอกกับผมนะคนที่ออกแผนใหญ่มาเนี่ยแหละบิ๊กโบนเนี่ยแหละเขาบอกเลยอาจารย์ที่เนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยนะคุยกันเรื่องชดเชยเลยเพราะยังไงมันเอาเราแน่แล้วมันจะเอาที่ไหนลงอ่ะนครปฐมเป็นจังหวัดสุดท้ายอ่ะมันต้องให้คุ้มดิมันต้องชดให้คุ้มแล้วยุทธศาสตร์สำคัญอีกอย่างก็คือต้องเอาน้ำออกให้เร็วเพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่อยู่ตั้งแต่ท่าน้ำนครศรีลนจนกระทั่งไปถึงบ้านแพ้วทุ่งแดนต้องมีระบบดึงน้ำออกข้างล่างถ้าไม่งั้นนะเราจะอยู่น้ำนานนี่เรื่องที่คนนครปฐมต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเราจะต้องจัดการอย่างไรไม่งั้นสาสีมูลสาพัฒนาเพราะมันเป็นที่ต่ำในที่สูงว่ามันชนขอบเนี่ยผมประเมินไว้หมดแล้วค่ะก็ตรงนี้ว่าไอ้เรื่องของทางเทคนิคก็ต้องคุยกันเนาะแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องมาคุยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็คิดว่าอีกสักหน่อยหนึ่งนะหลวงสมเกียรติจะไปงานแต่งลอยนิดนึงนะครับผมพยายามจัดการครับเรื่องน้ำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอย่างที่พี่ผมบอกนะทำไมไม่เปิดประตูลงไปนะครับปี49คุณจำกันได้นะครับบางเลนลงข่าวโด่งดังไปไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะต่างประเทศก็ลงปีนี้มีครับบางเลนไม่มีครับหน้าบ้านผมน้ำปี49คงจะโด่งดังแค่ไหนคงจะต้าหน้าบ้านผมนะครับห่างกับปี49มีข่าวไหมครับที่น่าสนใจก็คือเมื่อปี49เนี่ยหน่วยงานต่างๆเข้าไปเยอะมากน้ำไม่ได้เราก็เป็นติดเป็นร้อยแต่ปีนี้นะครับน้ำท่วมบางเลนได้ถุงยางที่พระราชทาน1ถุงครับกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลเขาสร้างมาให้เรานะครับบอกฝ่ายภาครัฐไปนะครับว่าจะชดเชยอะไรก็แล้วแต่เมื่อปี54โอเคนะครับ 5,000 มามีค่าซ่อมประตูบ้านมาปีนี้นะครับสร้างกฎเกณฑ์ซักจนชาวบ้านไม่เอาเลยครับไม่เอาสักรายเดียวเลยครับมันมีกฎเกณฑ์ที่มันมากมายมหาศาลถามว่าท่วมไหมครับท่วมเท่าไหร่ครับต่ำกว่าปี49 15เซนนะครับเขาอยู่กับน้ำอย่างไรตอนนี้เขายังทำนาทำไร่ทำอะไรกินกันไม่ได้ในโซนของแม่น้ำนะครับตอนนี้เขายังเดือดเข้าบ้านกันอยู่นะครับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะครับมาถึงคำของพี่นะครับทำไมไม่ปล่อยไปน้ำมันลุ่มนะครับก็ตรงนี้มันเป็นละเอียดอ่อนนะครับถ้าปล่อยไปก็ปล่อยไปได้ครับเราอยู่ริมแม่น้ำเราครับก็เข้าใจนะครับคราวนี้ต้องให้ชลประทานนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาชี้แจงครับผมยังยืนยันคำของอาจารย์ประเชิญพวกเรานะครับต้องมาร่วมกันพูดคุยในรูปแบบของถ้าท่วมก็ท่วมไปแต่ตอนนี้เราจะทะเลาะกันยกตัวอย่างที่เห็นหมู่ที่เดียวเลยนะครับไม่ได้พูดถึงที่อื่นหมู่2หมู่7หมู่5และหมู่6เมื่อปี54นะครับน้ำมันจะเข้านะครับก็กั้นนะครับไม่ให้เข้าทางนี้ก็จะบอกว่าจะปล่อยน้ำให้เข้าไปทะเลาะกันครับเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ถึงกับตีกันเหมือนใครอีกครั้งนะครับก็พอมาปีนี้เหมือนกันไม่ค่อยตำบลนะปีนี้ก็เหมือนกันนะครับปีนี้ก็เหมือนกันพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทางชนประทานเขาก็บล็อกนะครับเขาบล็อกไว้ให้น้ำเนี่ยไม่เข้าทุ่งเลยเขาให้เข้าแค่ในโซนแม่น้ำเพื่อถนนในกั้นแล้วก็ตามคลองต่างๆเขาจะเอากระสอบทรายมาบล็อกแล้วก็เอาท่อเนี่ยดูดออกไปเราก็มีความรู้สึกว่าในโซนแม่น้ำเนี่ยท่วมโอเคนะบางบ้านที่ท่วมถึง2เมตรเหมือนเดิมท่านอาจารย์แต่ว่ารัฐบาลมาบอกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือนะแบบนี้กฎเกณฑ์ตั้งไว้มากมายมหาศาลชาวบ้านไม่ขอรับแต่ครั้งนี้มันใช่ไม่ใช่พวกเราต้องมารวมตัวกันจริงๆว่าเราจะทำอย่างไรถ้าคุณจะปล่อยน้ำมาก็ปล่อยมาแต่ในส่วนไหนที่จะเป็นการแก้มลิงหรืออะไรเนี่ยจะชดเชยเขายังไงตรงนี้ต้องให้ทัชนะครับก็มันจะเรื่องละเอียดอ่อนถ้าพูดไปเนี่ยคนสองฝั่งมันทะเลาะกันคนเหนือประตูปีนี้มีน้ำเขาก็อยากจะปล่อยถ้าเป็นปีนึงนะครับถ้าน้ำตรงนี้ขึ้นไปคุณก็จะปิดไม่ให้ขึ้นตรงนี้สำคัญนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐและพวกเราต้องมาร่วมวงกันนะครับให้เข้าใจไม่งั้นพวกเราก็จะขัดแย้งกันเองครับขอบคุณครับเขาบอกว่าน้ำมาได้แต่เราอย่าแยกกันนะคะก็เดี๋ยวสุภาพเดี๋ยวนะอาจารย์ผมจะให้อาจารย์ตั้งโจทย์นี้เลยว่าอาจารย์จะต้องมาพัฒนาหัวข้อวิจัยการแก้ปัญหาระบบน้ำในสระพัฒนาและเนี่ยไอ้หกพื้นที่เหล่านี้ต้องวางระบบไม่งั้นมันไปไม่ได้เพราะต้องถามคนเนี่ยสระพัฒนาสระสีมุมนี้ครับต้องเอาครับเอาไหมคะต้องพัฒนาครับ
แล้วต้องใช้ความบุญปีหน้าจะมีสปีหน้าเราแน่แต่ปีหน้ามกราเนี่ยเราเริ่มต้นทำกันเลยแล้วเดี๋ยวพอเวลามันมีกระบวนการตอนนี้ผมจะแจ้งว่าตอนนี้ธรรมศาสตร์ลงมาช่วยเรานะผมอยู่บางการธรรมศาสตร์นำนักศึกษา30กว่าชีวิตรวมเด็กๆที่ปี3ปี4ที่เรียนภูมิสถาปัตย์เขาทำงานสิมาแล้วเขาทำราชกระบังมาแล้วหรือคุณพระพิมลราชาแล้วเสร็จแล้วจะขยับขึ้นมาเข้าทุ่งกำแพงแสนเราให้ได้เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงทีนี้ทางอาจารย์ดร.ปริญญารองอธิการฝ่ายกิจการจะเอานักศึกษาปี4นิติศาสตร์ลงมาเรื่องน้ำเสียเพราะผมเนี่ยค้างคาใจโจทย์เราไม่ได้ว่ากันนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับท่าจีนมันแบ่งกันคนละครึ่ง30 30 30แล้วผ่านมาไม่กี่ปีมาบอกว่าอุตสาหกรรมเหลือ 5% พระเจ้าจ๊อบถ้าไปดูจริงๆจากกระทุ่มแบนลงไปความจริงคืออะไรความจริงคือความจริงที่พูดไม่หมดปัญหาคืออะไรเรารู้แต่เมื่อนักวิชาการโยนตัวเลขนี้ให้เราเท่ากับบอกว่าปิดปากเราเลยพูดไม่ได้เพราะความจริงมันคือความจริงใช่ไหมงั้นเราก็ต้องไปหาความจริงมาว่าในที่สุดโยนบาปให้ปลาอะไรหรือเปล่าไม่ว่าเขานะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยขาขาใจเพราะความจริงคืออะไรพวกเรารู้ดีว่าเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราต้องช่วยกันหาที่จะโจทย์นะอันที่จะสองโจทย์แล้วนะโจทย์คุณภาพโจทย์นะโจทย์การจัดการน้ำและว่าเรื่องการการสลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการจัดการน้ำของรัฐเดี๋ยวหนูจะนิมนต์พระอาจารย์เพราะในที่สุดเดี๋ยวคนจะมาทะเลาะกันใช่ไหมแล้วว่าเรื่องการระบบการชดเชยอย่างไรถึงเป็นทำในพื้นที่น้ำท่วมสองแบบหนึ่งท่วมทั้งชาติหมายความว่าน้ำมาท่าท่วมอันที่สองคุณจัดการผิดพลาดแล้วเราเพิ่มอันนี้ต้องพัฒนาให้ได้มีใครเสนอได้ไหมเราเสนอเป็นพยานนะใครเห็นด้วยช่วยโบกมืออ่ะวิดีโอแล้วค่ะเราปลุกกำแพงแสนแน่เลยก็ต้องมาช่วยกันทำค่ะเดี๋ยวดีไม่ดีหนูจะกลับแม่กลองนะหนูคนลุกน้ำแม่กลองนะเนี่ยพี่มีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นทำพายกอย่าพูดให้อีกนิดนึงขอเวลาหน่อยค่ะไอ้ที่ว่าลดเธออย่ายังค้างคาใจอยู่ต้องพูดได้นะจ๊ะคะว่า50 ไร่ 12,000ลงทุนไปบอกมุ่ง12 ไร่ละ12,000ให้แค่5 ไร่กี่ไร่ก็ไม่ให้แค่5 ไร่ต่อจากนั้นนะ40 ไร่ 50 ไร่ให้6,000พี่ตูนจากกุ้งออกมาได้300ลงลงทุนไปบ่อละ60,000 50,000ได้200 300ลงไม่เลยค่ะขอฝากไว้แค่นี้นะคะกุ้งไม่ไปค่ะไม่เป็นธรรมค่ะ300ไร่จะเป็นเวียนทีมีใครยังคาใจไหมคะอ่ะฉันหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่อันนี้เขาไหนเลยครับขออนุญาตยืนยันนะท่านอาจารย์ทั้งหลายครับผมก็เป็นคนที่น้ำท่วมจังตะบนม่วงตะบนม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตะบนไกลพื้นที่นะครับรู้สึกว่าท่วมกี่ครั้งกันตัดด้วยที่โดนม่วงเลยไม่เคยเห็นตะบนม่วงในทางบางเลนที่ท่วมเนี่ยเมื่อมาท่านรัฐจะลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ไม่ม่วงม่วงก่อนท่านช้าอย่างนี้ครับที่เกษตรผมทำไม่ได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะขอเสนอแนะในการพูดเรื่องนักเชิญนะครับคือบ่อกุ้งนะครับบ่อกุ้งทำกุ้งเนี่ยอย่างที่คุณน้าบอกว่าเพิ่งเจอได้ละ12,000ให้คนอื่นเจอ5 ไร่นะครับแต่เหลือจากนั้นให้ได้ละ5,000แต่ถามว่าการลงทุนเนี่ยบ่อกุ้งก็เป็นเกษตรกรเช่นกันเป็นรับประมงและเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้วยนะครับกุ้งส่งออกด้วยกุ้งที่ทำกุ้งกิโลห้าของเราปลอดภัยนะครับแต่นานะครับ50 ไร่จ่ายเต็ม50 ไร่ยกตัวอย่างนะครับเกษตรกรเหมือนกันอาชีพเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างคือน้ำเขาจะนั้นพืชแต่ว่าประมงนั้นจัดน้ำนะครับในเวลาทดเชยเนี่ยทำไมไม่ให้เหมือนการเกษตรกรรมยังไงที่จะให้ปลอดจากสารพิษนะครับได้รับรู้ทางท่านผู้นำชุมชนนะครับที่มีหัวจิตหัวใจรักน้ำเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมเป็นแกนนำในการที่จะร่วมรณรงค์เฝ้าระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของภัยข้อมูลทางหน่วยราชการเรื่องของคุณภาพน้ำว่ามีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้แม่น้ำท่าจีนมีปัญหาคุณภาพน้ำนะครับเรื่องของกรมส่งเสริมคุณภาพที่มีบทบาทหน้าที่ในการจะมาช่วยทำให้ภาคีชุมชนทั้งหลายแหล่มาร่วมมือร่วมใจกับภาครัฐในการที่จะ
ก็ดูแลเรื่องน้ำในบ้านนะครับทั้งหมดนะครับทางฝ่ายผู้นำชุมชนบางท่านที่พยายามสร้างเวทีต่างๆมากมายนะครับที่ได้เล่าให้ฟังอยู่4-5เวทีด้วยกันก็เป็นรูปธรรมผมขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่มาร่วมงานกราบงานงานหนึ่งทีแล้วที่มาร่วมงานและขอกราบน้ำจิตน้ำใจลึกลงไปที่ได้ร่วมแสดงออกในการปกปักรักษาน้ำในเขตจังหวัดนครปฐมก็ดีรวมทั้งของประเทศไทยก็ดีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกราบด้วยความเคารพจิตใจที่ลงมือปฏิบัติทำด้วยความจริงใจมาโดยตลอดเสียสละทั้งแรงกายแรงใจอะไรมาเนี่ยนะครับเพราะว่ายิ่งนับงานวันไปเนี่ยนะครับเราจะหาคนที่ห่วงใยส่วนรวมห่วงใยสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยลงเพราะสังคมเศรษฐกิจไม่ว่าในเฉพาะประเทศไทยนะครับจากทั้งโลกมันบีบให้เราต้องเอาตัวรอดทำให้คนเราทุกวันนี้พยายามดูตัวเองเป็นหลักเพราะนั้นคนที่จะดูส่วนรวมก็ดีดูสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยจะหาน้อยลงครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้ขออนุญาตแสดงความคารวะด้วยความจริงใจทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นไทยแห่งนี้นะครับก็สุดท้ายก็คงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับที่แห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคนไม่ใช่ของอาจารย์อย่างผมไม่ใช่ของนิสิตนะครับสมบัติแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษีอากรของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ในการทำให้นครปฐมเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ที่มหาวิทยาลัยเล็กๆแห่งนี้พอที่จะช่วยเหลือก็คงได้ก็ยินดีน้อมรับไว้นะครับขอญาติท้ายที่สุดก็คงต้องขอขอบคุณทางท่านอาจารย์ง่ายงานนะครับที่เป็นแกนนำในการที่จัดพวกเราได้มาร่วมสนับสนุนฝั่งในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านและขออนุญาตที่จะปิดการเสวนาในวันนี้นะครับและขอให้สิ่งที่เป็นที่เคารพบูชาสักการะคุณงามความดีที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำย้อนรอยกลับมาสนองให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพกายใจและมีการดำเนินชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ดีค่ะขอบคุณขอบคุณให้กับทุกคนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็คงขอเชิญทางอาจารย์นิมิตหามอบของที่ระลึกนะคะให้กับแขกที่ได้มาช่วยให้ความรู้กับเรานะคะดีว่าในช่วงงานนี้นะคะช่วงที่เป็นวันคู่นะคะ2-4-6-8-10เนี่ยนะคะทางทีมของกลุ่มสตรีกตินะคะทีมแม่บ้านกตีเนี่ยจะมาเป็นผู้ที่ทำอาหารมาเลี้ยงทุกครั้งนะคะซึ่งก็อยู่ในโครงการรวมพลคงกตีเรียนรู้กินอยู่ให้เป็นนะคะเพราะเราจะทำอาหารสุขภาพนะคะทีนี้ก่อนอื่นจะแนะนำว่าจะแนะนำผู้ทำอาหารก่อนนะคะแล้วก็ให้ผู้ทำอาหารเนี่ยแนะนำว่าเมนูวันนี้มีอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรแล้วจากนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านที่มีใบประเมินเนี่ยค่ะนะคะช่วยประเมินรสชาติอาหารในวันนี้ด้วยเพราะว่าเราไปปรับปรุงอนาคตนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำอาจารย์ระดาจำเริญก่อนนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะแม่บ้านของเรานะคะค่ะก็ขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้นำเครือข่ายแก้ปัญหาน้ำของจังหวัดนครปฐมทุกท่านแม้ว่าจะไม่ได้มานั่งฟังอยู่ตรงนี้แต่ก็ได้ยินชัดเจนมากโดยเฉพาะเสียงอาจารย์ประเชิญเนี่ยเสียงดังฟังชัดไม่ว่าจะในทีวีหรือข้างนอกนะคะเราคุ้นเคยกันค่ะเรียนเองสอนที่โรงเรียนปฐมทานดินกำแพงแสนอาจารย์ประเชิญก็สอนที่มัธยมเนาะเราคุ้นเคยแม้ว่าจะห่างไปอยู่ที่อำเภอเมืองก็ยังคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านในที่นี้นะคะวันนี้ทางกลุ่มทางหมู่6นะคะคือหมู่บ้านโครงการ1นะคะก็ได้จัดทำอาหารสุขภาพคือข้าวคุกกะปินะคะคือเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันสำหรับข้าวคุกกะปิคงจะไม่ต้องบอกกันนะคะว่ามีคุณค่าอย่างไรเพราะแต่ละท่านก็ปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะนะบอกนิดหน่อยนะคะก็มีข้าวที่เป็นข้าว3สีค่ะข้าวหลากสีข้าวจะมีข้าวกล้องนะคะแล้วก็ข้าวใส่ขมิ้นชันนะคะ
แล้วก็ใส่ดอกอัญชันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งนะคะส่วนโปรตีนนั้นก็มีเนื้อหมูทำเป็นหมูหวานนิดหน่อยนะคะขุนเชียงนิดหน่อยแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะผู้กะปิซึ่งจะมีแคลเซียมสูงผักก็จะมีแครอทนะคะแครอทผักสีเหลืองตรงนี้จะมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะแล้วก็จะมีส้มมะม่วงนะคะมะม่วงสับมีไข่เจียวหั่นนะคะมีหัวหอมแดงนะช่วงนี้ใครเป็นหวัดทานหอมแดงก็ดีมากๆเลยค่ะแก้หวัดได้ชะงักนักนะคะก็มีพริกมีมะนาวหลากหลายนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะจะถูกปากหรือไม่ก็ลองชิมดูจัดไว้ให้ที่โต๊ะเลยนะคะท่านไปนั่งอย่างเดียวเลยนะคะนะคะให้ประจำแต่ละท่านแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านอยากจะทานข้าวยำนะคะบอกเด็กๆได้นะคะเตรียมข้าวยำให้ด้วยข้าวยำนี่เป็นอาหารปากใต้ซึ่งมีคุณค่าครบครันนะคะพระดาหรือที่ท่านเองไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่ามีทีมงานช่วยอยู่ที่บ้านท่านมาไม่ได้นะคะคือมีแม่บ้านพ่อบ้านในหมู่6ค่ะคือหมู่บ้านโครงการหนึ่งช่วยทำแต่ท่านเป็นตัวแทนนำมาเผยแพร่ให้แล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม5คนนะคะเป็นช่วยกันดูแลแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมเนี่ยค่ะคณะของวิศวกรรมเกษตรก็มาช่วยอีกหลายท่านรวมทั้งอาจารย์ด้วยในทีมของอาจารย์ซิงก็มาช่วยก็ขอขอบคุณทุกท่านและที่ลืมไม่ได้คือสามีค่ะเหนื่อยมากตรงนี้เป็นกำลังสำคัญก็ขอบคุณหมดพงเดชด้วยนะคะค่ะที่ตอนนี้ก็มีเฉาก้วยไหมคะเฉาก้วยเหรอคะคือวันนี้คงต้องงดแล้วเดี๋ยวจะให้เป็นน้ำกระเจี๊ยบแทนนะคะเพราะว่าเฉาก้วยนั่นลืมไอ้ที่อย่างเงี้ยค่ะทำให้ทานแต่ทำน้ำหวานทำเตรียมเฉาก้วยมาแล้วเตรียมมีน้ำกระเจี๊ยบเตรียมมาแล้วนะคะมีน้ำกระเจี๊ยบให้มีผลไม้คือเวลาทานข้าวกะปิเนี่ยมันจะมีกลิ่นของกะปิติดปากเพราะฉะนั้นจะมีฝรั่งให้สำหรับทานเกลือเด่นนะคะมีฝรั่งกับมะละกอให้แต่ว่าโต๊ะอาจารย์นะคะค่ะค่ะอยากกินแล้วครับไม่ฟังได้ไหมครับเอาช้อนตักเองเหรอได้มาแล้วจ้าอยากได้หิวแล้วอ้าวเชิญเลยค่ะพวกเราเดี๋ยวอาจารย์ซิมีอะไรอีกไหมเชิญค่ะเดี๋ยวบอกจะไปช่วยปรบมือให้ประธานหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอยากกินแล้วเห็นไหมข้าวยำอยู่ด้านหน้าบอกเด็กได้ยังไม่ได้ด้านหน้า